การประชุม CEO Forum นะคะภาคธุรกิจก็มีการยกประเด็นในเรื่องของมีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาขายประกันในประเทศไทยก็มีการทำงานเชิงรุกทั้งสองภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจเองแล้วก็สำนักงานคปภ.เองทางด้านกฎหมายโดยท่านรองหนุ่มท่านเองได้มอบนโยบายให้ทางสายกฎหมายเร่งเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาสอบซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่ามีตัวแทนกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายการกระทําที่มีการชักชวนให้มีการทำประกันภัยจากบริษัทประกันภัยต่างชาตินะซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการกันต่อไปนะคะทางกฎหมายให้ดำเนินการกับบริษัทหรือว่าผู้ใดก็ตามที่เข้ามาขายประกันในประเทศโดยไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำนักงานคปภ.กำลังเร่งดำเนินการการสอบปากคำตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะในส่วนกลางและในทุกจังหวัดที่มีการขายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกก็ดำเนินการหมดอันนี้เป็นนโยบายท่านเลขาชูชัดเลยว่าจะต้องเด็ดขาดท่านเน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วค่ะนักขายเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของเรามันก็จะมีตั้งแต่การพักใช้ไปจนถึงการเพิกถอนค่ะก็เป็นลำดับขั้นตอนของกฎหมายแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในระหว่างการสอบนะอยู่ในระหว่างการสอบค่ะคือจริงๆในเรื่องของคนกลางผู้ขายประกันภัยเนี่ยเราต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่ขายประกันเรารู้อยู่แล้วว่าหลักการประกันภัยคือหลักสุดจริตใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนักขายทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องกับผู้ที่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์นะคราวนี้สิ่งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีการกำกับดูแลไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในทุกประเทศนั้นการที่จะขายสินค้าในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตบริษัทประกันภัยที่จะขายก็ต้องได้รับใบอนุญาตนะเพราะฉะนั้นผู้ขายก็ต้องได้รับใบอนุญาตเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าที่จะขายก็ต้องได้รับการอนุญาตนะเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยนั้นนี่เป็นหัวใจที่สำคัญเพราะนั้นผู้ขายท่านใดก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ